สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระท้อเปลือกจีนค่ะตาไคจงกัวต้าเหมินค่ะมาพบกับรายการที่เราคุยค้างไว้ใน EP ที่1และ EP ที่2ค่ะในหัวข้อขอทุนไปเรียนจีนด้วยตัวเองในหัวข้อที่1คือประเภทของทุนแบ่งเป็น3ประเภทใช่ไหมคะครับใช่ครับหลังจากนั้นรายละเอียดใน EP ที่2ก็จะเป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะมากรวมๆแล้วเนี่ยไม่น่าเกินอยู่ที่ 10,000 บาทค่าใช้จ่ายหนักจะอยู่ที่ค่าแปลและรับรองเอกสารการรับรองเอกสารใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปที่ไหนก็ต้องเสียแต่ถ้าเราทำด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าฟรีเลยติดต่อด้วยตัวเองครับใช่ครับอาจจะมีผู้ปกครองช่วยในเรื่องของเตรียมเอกสารนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ต้องคำนวณก็คือเรื่องระยะเวลาในการขอเอกสารน้องๆต้องคำนวณให้ดีนะครับอย่างว่าประวัติอาชญากรรมต้องขอประมาณ25วันใช่ไหมครับส่วนการรับรองใบเกรดกับใบวุฒิเนี่ยก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์น้องก็ต้องลองวางแผนดูตรวจสุขภาพอีก4วันวางแผนดูว่าจะทำยังไงให้มันทันอะไรควรมาก่อนมาหลังแล้วระยะนี้ถ้าเกิดว่างหรือมีเวลาเนี่ยค่ะก็สมัครสอบ HSKTing ไว้ได้เลยสามารถสอบได้เรื่อยๆเขามีสอบกันทั้งปีเนาะใช่ครับสอบทุกเดือนเลยส่วน EP ที่3นี้ค่ะสำคัญที่สุดเพราะว่าในเมื่อเรายื่นทุนเป็นแล้วเราจะหาทุนได้จากที่ไหนคะเราชื่อตรงนี้เนี่ยคือจริงๆอย่างที่เคยแจ้งนะครับว่าทุนประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากและเรียกได้เลยว่าแทบทุกมหาวิทยาลัยของประเทศจีนเขาเปิดอยู่นะการที่เราจะไปหาเนี่ยหลักๆถ้าเอาให้ชัวร์คือเราควรจะเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆแต่พูดแล้วกว้างมากใช่ไหมครับใช่คราวนี้วันนี้พี่มีอะไรมาแนะนำเดี๋ยวเราไปดูที่ PPT นะครับผมมีเว็บไซต์หนึ่งที่อยากจะแนะนำน้องๆนะก็คือนี่เลยครับ webcampuschina.org นะครับข้างหลังมีslashจงหวนด้วยแสดงว่าเว็บนี้มีภาษาอังกฤษให้เลือกนะฮะเว็บนี้คือเว็บอะไรนะครับเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่น้องๆถ้าจะสมัครทุน CSC หรือทุนรัฐบาลจีนนะครับน้องต้องเข้าเว็บนี้เพื่อไปลงทะเบียนเพื่อเอาใบสมัครที่พี่บอกใน EP ที่2นะฮะแต่ว่าเว็บนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศจีนครบถ้วนที่สุดแล้วความคิดผมนะฮะที่ผมหามาเพราะว่าอัปเดตด้วยเขาจะในเว็บไซต์นี้จะมีการแบ่งเลยครับว่าน้องๆอยากไปมณฑลไหนมันจะมีให้ว่าชี้พอชี้น้องชี้อยากไปมณฑลนี้ก็จะมีชื่อมหาลัยขึ้นมาให้เลือกเลยนะฮะแล้วแต่ว่ามหาลัยตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นน้องต้องเข้าไปดูเองนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะฮะเว็บไซต์นี้มีภาษาอังกฤษนะครับก็น้องๆที่ภาษาจีนไม่ค่อยดีมากก็ไม่ต้องกังวลนะผมมีตัวอย่างหน้าเว็บไซต์มาให้ดูนะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของแคมปัสไชน่านะฮะตรงนี้เห็นว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรค่ะเราก็เอา Google ส่องไปมุมขวาบนจะมีปุ่มคำว่า English ครับสามารถกดเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะสลับได้ค่ะคราวนี้เนี่ยในกรอบสีด้านสีดำด้านขวานะครับจะมีอยู่3บรรทัดเห็นไหมฮะค่ะเห็นค่ะบรรทัดบนสุดเนี่ยเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะคราวนี้บรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบชื่อมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าไปดูนะฮะพอกดตรงแถบที่2นี้จะเข้าสู่หน้าถัดไปนะครับก็คือหน้านี้อ้อขอโทษครับกดข้อแรกเนี่ยกดที่แถบที่1นะฮะจะเข้าสู่ระบบสมัครซึ่งจะเข้ามาที่หน้าจอนี้ค่ะน้องๆเวลาจะสมัครทุนรัฐบาลจีนน้องๆต้องมาสมัครในนี้กรอก ID password นะครับแล้วก็นะฮะจํา ID password ตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาน้องขอทุนรัฐบาลจีนเวลาน้องเข้ามาดูความคืบหน้าน้องต้องเข้ามาดูผ่านตรงนี้เท่านั้นเขาจะบอกเลยว่าลำดับของน้องไปถึงไหนแล้วยื่นผ่านเอกสารแล้วมหาวิทยาลัยพิจารณาผ่านหรือยังอ๋อจะมีอัปเดตข้อมูลให้ดูเรื่อยๆเลยเป็นไทม์ไลน์ให้เราเลยนะครับโดยต้องเข้ามาตรวจสอบในนี้นะฮะคราวนี้พอเราติ๊กอันที่2ด้านล่างนะครับก็จะเข้าไปที่ตรงนี้อันนี้น่าสนใจนะครับฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเขาเขียนว่าน่าสนใจค่ะเพราะว่ามีรูปชาวต่างชาติเยอะเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงว่าด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเขาเหมือนจะเป็นแบ่งหมวดหมู่ในการหามหาวิทยาลัยให้น้องง่ายขึ้นนะครับเป็นชื่อมณฑลเนี่ยจะเป็นชื่อมณฑลทั้งหมดในประเทศจีนเลยนะน้องๆสามารถกดคลิกเข้าไปแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในมณฑลนั้นๆนะฮะแล้วถามว่าตอนที่เราคลิกเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะเข้าสู่หน้ามหาวิทยาลัยนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่น้องๆอาจจะต้องใช้ความรู้ด้านภาษานิดนึงนะครับเว็บไซต์ที่ผมยกตัวอย่างมาเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินหน้าเสือค่ะนะฮะพี่เมียลองย้อนกลับไป EP แรกจำได้ไหมครับว่ากลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่
เราแบ่งทุนไว้ที่3ประเภทใช่ไหมครับทุน CSC ทุน CIS แล้วก็ทุนมณฑลการศึกษานะดูอย่างเซียต้าหน้าจอนี้ครับพี่เมียวเห็นไหมสองอันบนคือทุน CSC แล้วก็แถวที่2เนี่ยก็คือทุน CIS แต่ข้างล่างลงมาเนี่ยเป็นทุนทั้งทุนมณฑลทุนเมืองทุนต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเยอะมากยิบย่อยแต่ที่มีเป็นสแตนดาร์ดเจ็ดลำดับข้างล่างเนี่ยเป็นทุนมณฑลทั้งนั้นเลยเป็นทั้งทุนมณฑลทุนเมืองทุนองค์การศึกษาซึ่งมันต่างกันที่เงื่อนไขในการจ่ายเงินใช่ครับที่แตกต่างกันประมาณใช่ครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องไปเลือกเอานะฮะแต่ละมหาลัยจะมีทุนแบบนี้โผล่ออกมาเยอะมากเขาจะไม่ได้มีแค่3ประเภทแบบที่ผมแจ้งไปในตอนแรกเขาจะชี้ออกมาอย่างนี้เลยแล้วเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เงื่อนไขของการขอสมัครทุนรายละเอียดรายละเอียดการสมัครทุนในหน้าของรายละเอียดเนี่ยมีภาษาอังกฤษประกบไหมคะบางมหาวิทยาลัยแล้วแต่บางมหาวิทยาลัยแต่บางมหาวิทยาลัยไม่มีนะฮะไม่มีปัญหาค่ะซึ่งนั่นแหละฮะก็ทำให้ว่าถามว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีอาจจะต้องมีเหล่าซื้อหรืออาจจะต้องมีเราสอบให้เคได้ระดับ4ระดับ1แล้วไม่พอครับผมบอกเลยว่าไม่พอนะฮะ Educate สำหรับ4มาเห็นหน้านี้บางทียังมึนเหมือนกันนะฮะเราอาจจะต้องใช้Translate ช่วยอะไรอย่างนี้ครับตรงนี้จะบอกหน้านี้เนี่ยจะบอกหมดเลยนะครับว่าคุณสมบัติของผู้ขอทุนเงื่อนไขการขอทุนวันที่เปิดวันที่ปิดนะฮะเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็ขั้นตอนทั้งหมดอย่างละเอียดแต่ละมหาลัยผมลองเช็คดูที่ผมเปิดมาเขาเขียนละเอียดหมดเลยค่ะ copy รูดมาแล้วก็ไปเพสต์ใน Google print ออกมาแล้วตรงท้ายสุดด้านล่างเขาก็จะมีอีเมลไว้สำหรับสอบถามแล้วก็ติดต่อถ้าเกิดเรามีปัญหาแล้วสามารถติดต่อเขาได้นะครับผมก็ติดต่อประจำเขาก็ตอบกลับมาตลอดนะฮะแล้วก็บางมหาวิทยาลัยเนี่ยด้านล่างสุดเขาก็จะมีเป็นเอกสารเหมือนกับว่าอย่างแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยนี้เอาไว้ให้เราโหลดใช่ให้เราโหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพบางทีก็อยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อค่ะอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนพูดเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยอะไรน้องๆเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับทุนตอนนี้มหาวิทยาลัยจีนเขามีเป็นพันใช่ไหมครับคือเราสามารถเข้ามาค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตัวเองเลยใช่ครับถูกต้องครับสมัยนี้แล้วเด็กพอเราจะไปเนี่ยคือเป็นทุนมหาวิทยาลัยเด็กจะต้องเตรียมตัวอยู่ประมาณม.5 ม.6 เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้นหาข้อมูลเรื่องพวกนี้ปกติมากค่ะเด็กไทยเก่งมากในเรื่องการใช้โซเชียลโอเคครับก็ยังก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับขั้นตอนที่ยากที่สุดจริงคือตรงนี้นะฮะเตรียมเอกสารพอเราเตรียมพร้อมแล้วก็หลักๆคือเราจะหาทุนจากตรงไหนแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนจุดนี้คือจุดที่จะเป็นอุปสรรคมากที่สุดนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกเพราะว่าเราต้องหาหลายๆมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเราเพราะว่าเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะไปที่เมืองไหนอย่างที่บอกจะไปเมืองไหนไปมหาวิทยาลัยอะไรเกี่ยวกับสาขาใดเพราะว่าในแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีความโดดเด่นในสาขาวิชาไม่เหมือนกันใช่เขาจะมีแรนบอกเลยถ้าคุณอยากเรียนวิศวะต้องไปที่ไหนอยากเรียนการแพทย์แพทย์แผนจีนแพทย์สากลหรือว่าจะเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีเรียนเรื่องของอวกาศเรียนเรื่องของภาษาที่ไหนเด่นข้อมูลพวกนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องมีติดตามใน EP ต่อไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับน้องๆที่รู้สึกว่าตรงนี้อาจจะยากเราอยากจะได้เพื่อนคนไทยนะฮะผมมี Facebook ของทาง CSC ไทยนะครับ Facebook นี้เนี่ยจะมีคือถ้าน้องสมัครเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่ามีเพื่อนๆเพื่อนม.6 หลายคนคอยแลกเปลี่ยนความรู้คอยหาเพื่อนบัดดี้เขาจะถามเลยปีนี้มีใครอยากไปเซี่ยเหมือนไหมเป็นบัดดี้กันไหมชวนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์ทุนอื่นนอกจาก CSC ให้อีกด้วยแต่เงื่อนไขเข้ากลุ่มนี้นะครับเขาจะระบุเลยว่าน้องๆควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้นซึ่งผมมองว่า EP 1 2และ3ตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่น้องๆมีได้แล้วถ้าน้องๆเข้าไปในกลุ่มนี้น้องๆก็อาจจะถือว่ามีการเตรียมตัวพร้อมแล้วและสามารถเข้าหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้มากขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มนี้แนะนำเลยอยากให้น้องๆสมัครเข้าไปดูได้เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเป็นภาษาไทยล้วนค่ะครับก็ EP นี้ก็อยู่ประมาณนี้เหมือนไม่ได้ค่อยช่วยอะไรน้องๆเลยคือข้อมูลหมดแล้วเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่คนไทยอยู่เยอะๆเราแนะนำที่แบบฮอตๆแต่เข้าไปกันเมืองไหนคะมหาวิทยาลัยเอาจริงๆนะถ้าผมพูดจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้น้องๆไปมหาวิทยาลัยที่คนไทยเยอะคิดเหมือนกันมันไม่ได้คือคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีสิ่งแวดล้อมในเรื่องของภาษาเพราะว่าเราเป้าหมายคือถ้าอยู่กับเพื่อนเยอะเราก็จะอยู่กับคนไทยเยอะใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปต่างเมืองแบบไปฮาเออร์ปินอะไร
อะไรขนาดนั้นคือที่ไหนก็ได้ที่แบบคนไทยไม่เยอะมากก็จะดีกับเราขึ้นกับเป้าหมายด้วยค่ะว่าเราอยากจะทำในเรื่องของการค้าหรือว่าอยากจะทำในเรื่องของแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือน้องๆลองหาข้อมูลหน่อยบางครั้งทุนที่น้องๆขออาจจะเข้าไปอยู่ในวิทยาเขตที่ไม่มีคนจีนเลยก็ได้งงไหมฮะเหมือนกับว่าถ้าน้องๆขอทุนเข้าไปอยู่ในหัววงเซเว่นของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งเขาเปิดเพื่อสำหรับนักเรียนต่างชาตินักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาในการสื่อสารกันเขาใช้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนั้นนี่ต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มนี้อาจจะมีการแชร์ประสบการณ์แล้วก็จริงๆในข้อมูลในมหาวิทยาลัยเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราจะได้ไปเรียนอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงน้องๆก็ต้องเข้าไปอ่านนะครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลเยอะค่ะใช่ครับข้อมูลเยอะมากแต่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ได้จากคลิปนี้เลยมากๆเลยก็คือทัศนคติในเรื่องของการหาทุนด้วยตัวเองโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายถูกต้องครับถือว่าตรงนี้ฟรีจริงๆมันดีแล้วเยอะมากจริงๆเนาะลองดูกันค่ะอาจจะจับกลุ่มช่วยกันปรึกษาช่วยกันแชร์แล้วก็ไปพร้อมๆกันไปกันเยอะๆไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมดีมากเลยสำหรับข้อมูลเหล่านี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลดีๆเหล่านี้ได้ที่เพจสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับวิทยากรมากเลยค่ะสวัสดีครับเจเจียน